ข่าวแรกไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับสำหรับนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมแบ็คขวาทีมชาติไทยมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมที่กิเลนวันเดเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อเตรียมที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลโลก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกลุ่ม B นัดที่5เปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับรวมไปถึงอีก4วันจะต้องเดินทางไปเก็บตัวแข่งขันต่อนะครับที่ในรายการ AFF Suzuki Cup ระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ล่าสุดนะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ผ่านมาได้มีการฝึกซ้อมแท็กติกนะครับทุกคนถือว่าทำผลงานให้ออกมาดีเลยทีเดียวครับดูตื่นตัวจนเรียนรู้ได้เร็วเนื่องจากหลายคนลงเล่นด้วยกันมานานแล้วแต่ก็มีการปะทะกันของอดิศรพรหมรักนะครับกับนฤบดินทร์ทำให้เจ้าต้นเองมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการเช็คโดยด่วนเพราะว่าเจ้าตัวก็มีอาการปวดด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยซิโก้ก็ประกาศบอกว่าข่าวดีคือธนบุญเกษารัตน์ครับหลังจากเมื่อวันที่ผ่านมาไปเปิดตัวกับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็ที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมแพ้อิรักไป 0-4 ก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับธนาชนะบุตรนะครับกองหน้าตัวเก่งอีกคนที่มีอาการบาดเจ็บในเกมที่เจอกับอิรักเหมือนกันก็เริ่มที่จะมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับ